โดยทั่วไปแล้วนะครับการทำกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นก็มีหลักคิดอยู่2แบบอันแรกเขาเรียกว่า differentiation นะ differentiation นะว่า different นะ different ก็พอนะฮะการสร้างจุดขายและสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งนี่แหละความหมายของ differentiation ต้องเป็นจุดขายที่ลูกค้าพอใจจะจ่ายด้วยนะครับถ้าจะให้คุณเห็นภาพอย่างรวดเร็วนะครับผมจะยกตัวอย่างบริษัทที่ชัดเจนมากในเรื่องการทำ differentiation ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่ Apple Inc ผู้พัฒนา iPhone นี่แหละครับโอ้โหสามารถจะสร้างสินค้าที่ตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งอย่างมากเลยนะครับคนมากมายเต็มใจจ่ายครับอยากจะได้ iPhone กับเขาบ้างอยากจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกับเขาล้ำสมัยกว่าแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์นะครับของ Apple เป็นจุดขายที่สามารถทำได้หลายแบบ 2. Cost Leadership อันนี้เป็นการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุดด้วยการตั้งราคาสินค้าให้ต่ำเข้าไว้เพื่อจะสามารถขายสินค้าในปริมาณมากแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากด้วยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับจากกลยุทธ์นี้ชัดเจนที่สุดก็คงจะไม่พ้นห้างบิ๊กซีห้างในเชิงไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือเขาเรียกว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในไทยสินค้าที่ขายในบิ๊กซีจะเป็นที่ทราบกันเลยนะครับว่าจะถูกกว่าที่อื่นค่อนข้างชัดเจนโดยซัพพลายเออร์ที่บิ๊กซีบริหารอยู่นั้นมีหลายหมื่นรายนะครับก็ต้องทำการประกวดราคากันเป็นประจำทุกๆปีต้องแข่งกันลดมานะอย่าส่งแพงกว่าปีก่อนว่าง่ายแต่สำหรับพระเอกของเราในวันนี้นะครับที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือการทำ differentiation หรือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเพราะถ้าคุณทำธุรกิจแล้วไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งเลยก็เท่ากับว่าคุณยืนอยู่บนความเสี่ยงที่จะโดนแย่งลูกค้าไปได้ทุกเมื่อทุกท่านว่าจริงไหมล่ะครับกลยุทธ์สร้างจุดขายสินค้าแตกต่างจากคู่แข่งที่เรียกว่า product differentiationข้อย่อยแยกแรกเลยคุณต้องแตกต่างที่ฟังก์ชันการใช้งานและความสามารถของสินค้าที่เรียกว่า product features Hopewear รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้ใหญ่วัยเก๋าที่สร้างความแตกต่างด้วยฟังก์ชันของสินค้าตอบสนองผู้ใช้งานเพราะมีอาการเท้าผิดรูปนำมาเป็นจุดขายจากอุ้งเท้าที่โค้งและอาการกระดูกงอเวลาใส่รองเท้าทั่วๆไปจะทำให้เกิดอาการเจ็บเท้าได้ข้อที่2ครับก็คือแตกต่างที่การเล่าเรื่องของสินค้ารวมไปถึงกรรมวิธีในการผลิตอันนี้ก็เรียกว่าเป็น story and history Plan Toys สร้างความแตกต่างด้วยการเล่าเรื่องราวกรรมวิธีผลิตสินค้าที่บอกว่าเป็นเจ้าแรกของโลกที่ใช้ต้นยางพารานำมาผลิตสินค้ารวมถึงขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนเป็นตัวสินค้าแสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับเด็กๆมาร่วมกว่า25ปีอันที่3แตกต่างด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เรียกว่า product and package design ทานจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทั่วๆไปสู่สปาที่ได้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ให้แตกต่างด้วยการตกแต่งสถานที่ฉีกกรอบสปาแบบเดิมๆ